สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกุหลาบที่มีชื่อว่าพลูมกันค่ะแน่นอนว่าหลายๆบ้านน่าจะมีพลูมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแนะนำเลยค่ะพลูมเป็นกุหลาบที่ทนร้อนทนโรคแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะพลูมเป็นกุหลาบญี่ปุ่นปี2014พัฒนาสายพันธุ์โดยจุนโกะคาวาโมโตะพลูมเป็นกุหลาบประเภทการ์เด้นโรสนะคะมีสีครีมมี่พิงค์มีสีแล้วก็กลีบดอกที่สวยมากๆเลยค่ะชื่อพลูมเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าขนนกเพราะมีลักษณะของกลีบที่พลิ้วไหวนุ่มนวลละมุนตาแล้วก็มีลักษณะพลิ้วไหวเหมือนขนนกนั่นเองค่ะลักษณะดอกเป็นทรงถ้วยขนาดกลางถึงใหญ่บางครั้งก็ให้ดอกเป็นช่อค่ะแต่บางครั้งก็มาดอกเดียวค่ะมีกลิ่นหอมหวานมากๆออกดอกตลอดทั้งปีรอบดอกไวเป็นกุหลาบทรงพุ่มสูงกึ่งเรื้อยนะคะสามารถตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มขนาดกลางได้ค่ะส่วนตัวชอบพลูมมากๆค่ะเพราะว่าเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายทนโรคทนเชื้อราแล้วก็รอบดอกไวนะคะถ้าเราตัดแต่งดอกโรยพร้อมกันนะคะรอบต่อไปดอกของเขาก็จะมาพร้อมกันค่ะทำให้เราได้ชมพลูมที่บานสะพรั่งทั้งต้นพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะปลูกลงดินแบบเราหรือว่าอยากจะปลูกใส่กระถางก็ได้เช่นกันค่ะวิธีการดูแลพลูมก็ไม่ยากเลยค่ะเป็นกุหลาบที่ถือว่าเลี้ยงง่ายในระดับนึงถ้าเปรียบเทียบกับกุหลาบญี่ปุ่นสายพันธุ์อื่นๆแล้วพลูมถือว่าเป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายสายพันธุ์นึงเลยค่ะสำหรับวิธีการดูแลพลูมก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องเป็นกุหลาบที่เอาใจง่ายไม่งอแงนะคะที่เห็นในคลิปเป็นช่วงนี้เลยค่ะช่วงเดือนเมษาที่ร้อนอบอ้าวแต่ว่าพลูมก็ยังสวยค่ะถึงแม้จะดอกเล็กลงบ้างมีใบไหม้บ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีเลยค่ะต้นที่เห็นในคลิปไม่ได้ทำซุ้มให้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกขึ้นซุ้มก็สามารถทำได้ค่ะหรือว่าจะเตรียมซุ้มไว้ก่อนก็ได้นะคะเราค่อยซื้อน้องพลูมมาปลูกทั้งสองข้างก็จะออกมาสวยมากๆเลยค่ะส่วนตัวคิดว่าน้องสามารถเลื้อยขึ้นซุ้มได้สูงพอสมควรเลยนะตอนเริ่มปลูกน้องครั้งแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยก็เลยคิดว่าถ้าจะทำให้เขาเป็นพุ่มสูงแบบที่ไม่ต้องทำซุ้มให้เขานะคะก็น่าจะดีแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากได้ซุ้มแล้วล่ะค่ะต้นนี้ปลูกลงดินได้ประมาณ2ปีกว่านะคะความจริงแล้วเขาใบสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็เราทดลองใส่ปุ๋ยอาจจะเกินไปหน่อยมันก็เลยทำให้ใบไหม้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำแบบเรานะคะลองหลายสูตรเลยก็ทำให้ใบไหม้นะคะเราก็พูดแต่ข้อดีของน้องนะคะข้อเสียของน้องมีอยู่ข้อนึงค่ะคือเขาบานไม่ค่อยทนเลยนะคะเนี่ยบานวัน2วันก็โรยละถ้าดอกบานเต็มที่นะคะเราไปสัมผัสเขาจะร่วงทันทีเลยค่ะก็คงจะเป็นที่มาของชื่อพลูมพลิ้วไหวดุดขนนกเนี่ยทั้งสวนก็จะเป็นง่อยหมดแล้วค่ะเหลือพลูมนี่แหละที่พอจะมีใบเขียวๆแต่ไม่เป็นไรค่ะให้อภัยเขาเรียงง่ายสวยหอมถือว่าโอเคแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย